เมย์นะครับรถบัสสายที่15มุ่งหน้าจากตัวเมืองฮ่องกงนะครับจากเซนทรัลมุ่งหน้าขึ้นไปสู่กระพีนะครับวิคตอเรียพีคเป็นจุดชมวิวของฮ่องกงนะครับมีรถภูเขาถึงที่เดอะพีคแล้วนะครับวิคตอเรียพีคผมเพิ่งลงรถจากรถบัสสาย15ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางขึ้นไปยังไงต่อข้างบนอากาศปิดนะครับวันนี้หมอกลงเยอะมากเลยเยอะมากเข้าไปกันยังไงเนี่ยผมเดี๋ยวผมเดินตามเข้าไปก่อนนะหมอกลงเยอะมากเลยนะครับตอนนี้โอ้โหเหมือนอยู่บนดอยบ้านเราเลยระยะมองเห็นไม่เกิน20เมตรโดยประมาณตึกนี้เป็นสัญลักษณ์ของวิคตอเรียพีคนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมารอเข้าไปในตัวอาคารนี่บอกลงเยอะมากเลยผมกำลังสบายสบายไม่ร้อนไม่หนาวสบายสบายครับแล้วก็เส้นทางที่ขึ้นมาที่เดอะพีคนี่ผมมารถบัสสาย15นะครับแล้วมันเมื่อกี้ผมที่แรกผมตั้งใจว่าจะขึ้นสาย15ฟรีไม่รู้มันต่างกันยังไงใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยไอตอนผมขึ้นมา2ข้างทางนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นคอนโดมิเนียมอ่ะสูงๆตึกสูงๆคนรวยก็อยู่กล่องเหมือนกันคนจนก็อยู่กล่องกล่องเล็กกล่องใหญ่ไม่ต่างกันสำหรับคนฮ่องกงนะครับเดี๋ยวไปชมวิวกันดีกว่าผมว่ามองไม่เห็นหรอกเดอะพีคอะเดอะพีคทาวเวอร์วันเนี้ยตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่อาคารที่เป็นรูปสัญลักษณ์ของเดอะพีคนะครับชั้นสูงสุดอยู่ที่เทอร์เรสก็กูก็ไม่อยากจะบอกว่ากูซื้อตั๋วมา52เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงเป็นเงิน213บาท12บาทโดยประมาณแม่งกูนั่งเครื่องบินมาเกือบ 3,000 กิโลมาซื้อตั๋ว52เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง212บาทมาเพื่อดูหมอกไม่เห็นท่าเลยนี่นะครับอ่าวฮ่องกงเอาเงินคืนได้ไหมครับสงสารกูเถอะสงสัยจะได้กลับมาฮ่องกงอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยแค้น212บาทกูสมบัติครับกูจีโอ้โหเ
ไม่เห็นอะไรเลย200เดี๋ยวผมจะกลับเลยเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองก่อนนะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับสำหรับเดี๋ยวพี่คงมีโอกาสแก้ตัวกันอีกสักครั้งหนึ่งI'm not sure if I'm going to be able to do that.